าเดินแรกคือช็อกเลยเนี่ยอันเนี้ยเพิ่งโดนมาสดๆร้อนๆเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเกือบถูกไอ้เนี่ยลักพาตัวไปแล้วรอบนึงอยู่ก็ติดยาเสพติดแล้วก็เหมือนเสียสติไปเลยแต่ดีที่หนูมีเพื่อนมีรุ่นน้องอีกคนอยู่ด้วยโดนกดขี่บ้างสามีไม่ให้ออกไปทำงานบังคับนู่นนี่นั่นด้านมืดของคันนางแบบหรือว่าอะไรไหมจริงๆถ้าเรื่องแย่ๆนะคะหนูวิ่งเพราะว่าเราไม่รู้เรามาแบบต่างบ้านต่างเมืองฮันนี่เบบี้ไอเลิฟยูแน่นอนบังฆ่าตัวตายเลยก็มีหมดอ่ะหรือเป็นบ้าไปเลยก็มีมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้นะคะมอสมางานเปิดตลาดใหม่นะคะในใจกลางเมืองลอสแอนเจลิสนะคะตลาดดำเนินสะดวกเป็นตลาดอาหารกลางคืนนะทุกคนและก็วันนี้นะคะมอสได้เจอคนไทยเยอะมากๆโดยเฉพาะสาวไทยที่มาใช้ชีวิตในอเมริกานะคะว่าสิ่งที่เขาเจอด้านมืดมุมมืดที่หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยช็อกที่ต้องได้เจอน่ะมีอะไรกันบ้างเนาะชื่ออะไรจ๊ะชื่อเป้ค่ะน้องเป้เป็นคนจังหวัดอันหยังเป็นคนกรุงเทพค่ะคนกรุงเทพเหรอแล้วก็นึกว่าคนเหนืออีสานหยังเพราะว่าเห็นผิวขาวเหรอแล้วหนูมาอยู่อเมริกานานหรือยังเพิ่งมาได้ประมาณ 7-8 เดือนอ่ะ 7-8 เดือนหรอแล้วมาทำอะไรเอ่ยมาเรียนปริญญาโทค่ะที่ไหนอ่ะที่ California State University Long Beach เรียน Business ค่ะอ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างเราแบบหนูมาโตคนเดียวป่ะมาคนเดียวแต่ว่าบังเอิญมาเจอคนไทยที่แบบเรียนคอร์สเดียวกันพอดีก็เลยโชคดีนะสิ่งที่ต้องระวังสุดๆก็คือไม่อยากให้ไปไหนคนเดียวค่ะเพราะว่าแบบเหมือนตอนแรกๆที่หนูมาใช่มั้ยคะอย่างเดือนแรกๆเลยค่ะหนูยังไม่ได้มีรถแล้วเหมือนแบบก็เดินกับเพื่อน2คนแล้วก็แบบเดินแบบไปห้างก็เดิน15นาที20นาทีแต่ว่าแบบมันก็จะชอบแบบมีคนเดินตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีครั้งนึงที่แบบมีคนเดินตามแบบเดินตามจริงๆจนแบบว่าพอเราเจอบัสสต็อปอ่ะค่ะแล้วมีบัสมาแล้วก็เลยต้องวิ่งขึ้นบัสเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะแบบต้องเดินไปที่ไหนเพราะเขาเดินตามมาตลอดนานมั้ยก็สักพักนะคะแต่ดีที่หนูมีเพื่อนมีรุ่นน้องอีกคนอยู่ด้วยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วหนูคิดว่าเขาตามเราไงมาป้นมาอะไรหรือแบบหนูก็ไม่แน่ใจแต่เขาดูไม่มีอาวุธนะคะเขาดูแบบอายุแบบว่าเหมือนแบบอายุเยอะแล้วก็เดินแบบช้าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่หยุดตามไม่เอาเราหยุดเขาก็หยุดอ๋อวิธีก็คือเจอบ้านรถเมล์กระโดดขึ้นรถเมล์ก่อนเลยกระโดดขึ้นใช่ก็จะกดแบบกดอย่างอื่นก็ไม่ทันกดอูเบอร์ก็ไม่ทันเลยจริงๆตอนมีรถก็เจออีกค่ะแบบเหมือนแบบพอขับรถแล้วไปจอดกำลังจะลงไปแบบเหมือนไปลองไปคอร์ดแบตใช่ไหมคะก็มีแบบเหมือนคนใส่ไอ้โม่งแบบเดินดูตามรถต่างๆเหมือนจะทุบอะค่ะพวกหนูก็ต้องแบบไปดูกับเพื่อนในรถอันนี้อยู่แถวมอนเทเรย์พาร์คใช่ค่ะพวกหนูก็ล็อกอยู่ในรถจนกว่าเขาจะไปค่อยลงใช่แล้วเดี๋ยวนี้ตอนไปไหนก็คือจะต้องมีเพื่อนไปด้วยตลอดใช่ก็ถ้าเป็นผู้หญิงคนเดียวก็จะไม่ลงไปเดินคนเดียวเลยโอเควันนี้ขอบคุณมากที่มาแบ่งปันกันนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนคะตอนนี้เราเจอน้องอีกคนนะคะคุณแม่คุณตาดีมากสวัสดีค่ะน้องมิวค่ะน้องมิวน้องมิวนี่เป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนทุกทีเอาดีดีเป็นกรุงเทพค่ะกรุงเทพมาอยู่ไม่ต้องถ่ายใกล้ขนาดนี้เลยค่ะเพราะว่าสวยค่ะแล้วมาอยู่อเมริกาได้กี่ปีแล้วประมาณ9ปีได้แล้ว9ปีมีอะไรบ้างที่เราแบบมาถึงอเมริกาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นด้านมืดของอเมริกาถ้าในหมู่วัยรุ่นนะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดที่เขาแบบเหมือนซื้อหาง่ายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนที่นี่ก็จะเสพยาเสพติดเยอะในกลุ่มวัยรุ่นเพราะว่ามันเหมือนมันจะหาง่ายอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ยังเคยเห็นเพื่อนของเพื่อนนะคะที่เขาแบบเหมือนอยู่ก็ติดยาเสพติดแล้วก็เหมือนเสียสติไปเลยอะไรเงี้ยก็มีจากที่แบบเคยทำงานมีที่อยู่มีอะไรเงี้ยก็กลายเป็นแบบอยู่ข้างถนนนี่คือเรื่องจริงไม่ไกลตัวเลยมันคงมีทุกที่ใช่ไหมคะในโลกแต่ว่าอย่างที่นี่มันหาง่ายแต่ก็คือเราก็แค่ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับมันอย่างเงี้ยค่ะเนาะโอเคขอบคุณค่ะทุกคนคะและนี่นะคะมอสเจออีกคนนึงเขาไม่ได้ยืนอยู่บนแท่นนะคะทุกคนสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะวินด้าค่ะชื่อวินด้าเป็นนางแบบนะคะเต็มตัวอยู่ที่นิวยอร์กค่ะแล้ววันนี้มาที่ลอสแอนเจลิสเลยมาทำอะไรคือจริงๆอ่ะมางาน LA Fashion Week ค่ะมาเดิน1งานแล้วก็มาถ่ายงาน1งานเสร็จแล้วก็พรุ่งนี้จะบินกลับนิวยอร์กเป็นคนจังหวัดนนท์นะคะก็มาอยู่อเมริกาตั้งแต่ปี2005ค่ะประมาณ2005แล้วก็เริ่มแบบทำนางแบบอ่ะประมาณ 7-8 ปีที่แล้วค่ะแบบเต็มตัวนะคะเต็มตัวอยากรู้ว่าในวงการนางแบบเนี่ยเราต้องไปเจอคนเยอะมากมายเรามีเจอเรื่องอะไรแย่ๆด้านมืดของวงการนางแบบหรือว่าอะไรไหมจริงๆถ้าเรื่องแย่ๆนะคะก็เวลาไปเดินงานนะคะเสื้อผ้าไปอย่างเงี้ยบางทีมีเสื้อผ้ามีคนเอาเสื้อผ้าเราไป
กลับบ้านโดยแบบไม่มีเสื้อผ้ามีเสื้อคลุมอย่างเงี้ยค่ะมันทุกวงการมีการแข่งขันเนาะอย่างที่รู้อยู่ทุกที่เมืองไทยหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะเราพอมาเป็นนางแบบที่นี่มันต้องไฟเยอะค่ะ1ภาษา2คู่แข่งเยอะแล้วคือความที่เราเป็นสาวไทยใช่มั้ยคะก็ตอนเนี้ยมันก็จะต้องแบบแข่งขันกับผู้คนเยอะแต่ว่าคือสิ่งที่ดีของอเมริกาคือนี่ชอบอเมริกาเพราะว่าเขาดูที่การทำงานเขาไม่ได้ดูว่าเราเป็นเจนอะไรอุปสรรคน่าจะเป็นเรื่องมีความมีวินัยก็ต้องดูแลตัวเองอ่ะสมมติว่าเวลาไปแคสงานเนี่ยเขาบอกว่าไซส์เอล24หน้าอก32สมมติว่าไปแคสงานแล้วเอลเกินเป็น25อย่างเงี้ยก็งานนั้นไม่ได้เลยชวดเลยขอบคุณมากเลยที่แบบเฮ้ยวันนี้มาร่วมงานที่ลอสแอนเจลิสและถ้าเกิดว่ามอสได้มีโอกาสไปนิวยอร์กเดี๋ยวขออนุญาตไปตามติดชีวิตหน่อยได้เลยน่าสนใจมากจริงๆอ่ะคือจะบอกว่ามันต้องสู้นะทุกคนที่อยู่ที่ไม่ใช่ใครทำอะไรไม่ทุกคนทำได้หมดนะมันมีหลายๆอาชีพที่เราทำได้ถ้าเราตั้งใจทำจริงๆมาเราเจออีกคนนึงแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มดและพี่มดมดพี่มดนี่อยู่อเมริกากี่ปีแล้วคะหูประมาณ15ปีแล้วจะเกือบจะ15ปีอะค่ะอ๋อแล้วตอนอยู่ที่เมืองไทยอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยกรุงเทพค่ะเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่แบบคุณแม่เป็นคนอยุธยาก็ทำการวางแผนการเงินทุกด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวก retirement plan การลงทุนประกันชีวิตทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยทางด้านการเงินอย่างส่วนตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เจออะไรแย่มากเพราะเรามาเราพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยสายงานว่าทำงานทางด้านการเงินใช่ป่ะบางทีเราจะได้ยินสตอรี่ซึ่งแบบเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ล่ะภรรยาโดนกดขี่บ้างสามีไม่ให้ออกไปทำงานบังคับนู่นนี่นั่นแบบว่าเหมือนเขาแบบเขาขีดกรอบให้ไม่อยากให้มีความรู้ไม่อยากให้รู้ภาษาไม่อยากให้อ่านหนังสือออกไม่อยากให้ทำงานมีรายได้เองเนี่ยก็มีค่ะในสายงานก็เจออย่างนี้หลายคนเหมือนกันจริงต้องบอกว่าถ้างั้นก่อนมาอเมริกาเนี่ยเราควรจะต้องรู้ภาษาใช่ไหมต้องรู้ภาษาระดับหนึ่งเลยแล้วก็ถ้าเกิดจะมาอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดเรามีการต้องการความช่วยเหลือเราควรจะรู้ว่าเฮ้ยเราหาข้อมูลได้ตรงไหนอย่างตอนนี้มันง่ายมี Google ทุกอย่างเลยหรือสถานทูตหรืออะไรมันก็มีหน่วยงานหลายอย่างที่ช่วยแต่ว่าให้เราอย่ากลัวว่าเฮ้ยแบบถ้าเกิดฉันพูดอะไรไปเดี๋ยวฉันจะอะไรเงี้ยคือถ้าเรายอมอ่ะมันก็โดนไปเรื่อยๆจริงมันว่าอยากให้ผู้หญิงอ่ะมีรายได้ในการมาอเมริกาด้วยเพราะว่าถ้าเรามีรายได้ปุ๊บอ่ะเราจะไม่โดนบังคับไม่โดนกดขี่มากคือถ้ามาปุ๊บเราอยู่บ้านคนเดียวไม่รู้จักใครเลยอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบพอเราเจอปัญหาอะไรเราไม่มีทางแก้ไขเราหันไปหาใครไม่ได้ดังนั้นถ้าแบบไปอยู่คอมมูนิตี้ไหนก็ให้แบบเฮ้ย make friend กับเพื่อนในคอมมูนิตี้บ้างเพราะว่ามีอะไรมีการช่วยเป็นหูเป็นตาได้อย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเป็นสาวอะไรคะเนี่ยอันนี้ปกติแต่งตัวแบบนี้นะเอาจริงปะเนี่ยจริงๆปกติเรานึกว่าจะเป็นสาวแบบชุดดำเพราะดูนี่นี่โอ้ยคือมีหลายแนวมากคือบางวันก็ชอบแบบไทยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบประยุกต์แบบแมทๆอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่อเมริกากี่ปีแล้วนะ12ปีค่ะ12ปีอันนี้ไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่เป็นเรื่องของแม่โอ้ยยังไงอ่ะคือแม่เนี่ยเล่นแบบแอปหาคู่เงี้ยแล้วก็จะเจอพวกแบบสแกมเมอร์เยอะมากพูดมาสไตล์เนี้ยฮันนี่เบบี้ไอเลิฟยูแน่นอนฉันจะไป business trip ที่อังกฤษที่มาเลเซียที่ฮ่องกงนู่นนี่นั่นโอเคสักพักปุ๊บโอ้ฉันบิน business class นะส่งติ๊กเก็ตมาให้ดูปุ๊บสักพักโอ้ what size is your shirt what is your shoe size I'm gonna buy something for you สักพักก็จะมาถึงตรงที่ oh my account is hacked can you please help me send me some money I need $10,000 today นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหลอกเอาเงินมันเหมือนจะมาดิคือเล่นกับความรู้สึกของคนพวกสาวๆที่มาอยู่เนี่ยเนาะก็ถ้ามาคนเดียวอะไรเงี้ยก็จะเหงาเนาะอาจจะอยากหาเพื่อนคุยใช่ไหมคะโดยการผ่านแอปอะไรพวกเนี้ยแอปหาคู่เนี่ยก็อยากจะให้แบบเฮ้ยดูดีๆก่อนจะไปเดทกับเขาเนี่ยวิดีโอคอลก่อนใช่รูปเนี่ยตรงปกหรือเปล่าอันนี้ต้องเป็นใครยังไงทำงานอะไรหาข้อมูลนิดนึงเนาะก่อนที่จะแบบออกไปเดทหรือไปเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ฝากไว้นะเพราะมันเป็นของคู่กันนะสาวโสดก็ต้องหาหนุ่มๆนะแต่ก็ต้องระวังนะโอเควันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะค่ะพี่มิ้นนะคะพี่มิ้นมาตั้งแต่ปี2001นะคะหลังจาก World Trade ถล่มเนาะก็เกือบ23ปีแล้วพี่ตอนนี้เปลี่ยนมาขายเป็นอุปกรณ์ของเครื่องมือการแพทย์แล้วสดๆร้อนๆเลยเนาะก็คือลูกน้องพี่มีลูกสาวซึ่งลูกน้องเขาเป็นเม็กซิกันเนาะแล้วก็ลูกสาวเขาก็ตัวค่อนข้างจะผิวเข้มนิดนึงแล้วก็โดนเด็กที่โรงเรียนต่อยหน้าฟันหลุดเลยเด็กอายุ10ขวบสาเหตุที่เขาต่อยเพราะอะไรก็คือบูลลี่อ่ะบูลลี่แล้วคนนั้นคือเป็นคนขาวใช่แล้วตำรวจก็ไม่รับแจ้งเพราะว่าเป็นไมเนอร์สังคมอาจจะบอกว่า
โอ้ยทุกอย่างเท่าเทียมกันที่สหรัฐอเมริกาขอบอกว่าไม่ใช่แล้วส่วนตัวพี่มิ้นเคยเจออะไรกับตัวเองไหมที่ผ่านมานี่เองวันจันทร์ที่ผ่านมาซิตี้เข้ามาโวยวายกับพี่ที่ร้านหรอที่ร้านว่าเพราะว่าตอนนี้พี่เปลี่ยนเป็น Infinity U ซึ่งเป็น University ที่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องหมอฉีดหรือว่าพยาบาลฉีดแล้วก็เทรนงานอะไรพวกนี้นะคะทำแบบให้มาเปิดสปาก็ซิตี้ก็เข้ามาแล้วก็แบบว่าหน้าตาขึงขังแบบว่าแบบตะโกนใส่พี่อะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าเฮ้ยยูไม่จำเป็นต้องตะโกนฉันอยู่ที่นี่มา12ปีแล้วที่อันนี้ที่ฮันนิงตันเนาะบอกฉันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี12นะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายฉันยังไม่ได้ติดป้ายก็เพราะว่าฉันยังไม่ได้ถ้าได้เมื่อไหร่เดี๋ยวฉันจะติดเดี๋ยวนั้นพี่ก็ปกป้องตัวเองค่ะแต่ว่าเราไม่หยาบคายแล้วเราน่ารักนึกออกป่ะเราใช้ความน่ารักของเราใช้มูดโทนที่แบบสม่ำเสมอของเราแต่ว่า get to the point ว่าเธอฉันเปิดกิจการมาที่นี่ตั้งแต่ปี12นะฉันไม่เคยทำสิ่งผิดกฎหมายแล้วเขาถึงได้แบบคามดาวพี่มิ้นคิดว่าเพราะอะไรทำไมเขาถึงมาตะโกนใส่เราอย่างนั้นอ่ะพี่ว่าตอนนี้เขาเริ่มกลัวเนาะเริ่มกลัวว่าพวกเราซึ่งเป็นเอเชียนที่มาจากโอเวอร์ซีเนี่ยเรามากับความสามารถแล้วเราแบบบุกป่าหน้ามันมากคือแบบว่าฉันอาจจะมาเป็นลูกน้องสักพักหนึ่งแล้วฉันก็จะขยายตัวเองให้มาเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองเพราะว่าเราโดนกดมันก็เลยเป็นจุดที่พวกเขาเริ่มกลัวภาษาคุณต้องได้ใจคุณต้องปึกถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรไม่ผิดกฎหมายนะคุณสามารถสู้กับเขาได้เลยแต่อย่าแบบว่าเฮ้ยตะโกนหวกเวกโวยวายไม่ใช่ค่ะเราสู้แบบปัญญาชนอันนี้คือวิธีรับมือของพี่มิ้นนะพี่มิ้นขอบคุณมากยินดีนะคะขอบคุณมากที่ได้เจอค่ะกินจังเลยทุกคนคะตอนนี้เราอยู่กับน้องกุ้งและน้องปูนะคะมาน้องกุ้งนี่อ่ะชื่ออะไรแนะนำตัวเองกันก่อนชื่อน้องเจนค่ะน้องเจนชื่อน้องฝนค่ะน้องฝนเอาน้องน้องคนไหนอันนี้ขนตาขนาดน้องเจนขนตาเขาตาน้องเจนมาอยู่อเมริกากี่ปีแล้วคะเกิดโตที่นี่ค่ะเกิดโตที่นี่เลยที่นี่แล้วตอนอยู่เมืองไทยพ่อกับแม่อยู่จังหวัดอะไรรู้ไหมพ่อเป็นคนสุพรรณแม่เป็นคนกรุงเทพค่ะอ๋อหนูก็อยู่ที่นี่เลยเกิดโตที่นี่อ๋อเกิดโตที่นี่เลยแต่พูดภาษาไทยชัดมากเลยขอบคุณมากค่ะใช่ไหมแล้วหนูมาอยู่ได้ปีหนึ่งแล้วค่ะมาจากจังหวัดอะไรเอ่ยหนูเกิดที่พะเยาแต่ว่าหนูโตที่กรุงเทพใช่ค่ะแล้วในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงตอนเรามาเรามีเคยเจอเรื่องแบบแย่ๆเรื่องอะไรไม่ดีบ้างไหมยังไม่เคยเจอนะจริงหรอใช่ยังไม่เคยเจอใช่ไหมเคยเกือบถูกไอ้เนี่ยลักพาตัวไปแล้วรอบนึงเฮ้ยจริงตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครั้งแรกไฮสคูลครั้งที่2มหาลัยยังไงเค้าทำยังไงขับรถตามค่ะขับรถตามหนูเดินกลับบ้านนี้หรอหรือไงเดินกับหอค่ะเดินกับหอแล้วก็รถตามค่ะเดินไปหลายบล็อกแล้วก็ยังตามอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังแล้วหนูทำยังไงอะตอนนั้นอะตอนหนูหนูก็โอเคอะเพราะว่าหนูหาแม่อะไรที่บ้านหรือว่ายังไม่ก็หนูเรียนศิลปะป้องกันตัวอยู่ก็เลยหนูรู้สึกเหมือนว่าถ้าจะเกิดอะไรขึ้นหนูก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อ๋อเป็นคอนโดหาอะไรแล้วเธอจุจิสุยาแต่เทควันโดก็ได้เธอเทควันโดไอเรื่องลักพาตัวอะไรนี่ที่นี่เยอะเลยหรอโอกาสที่จะเจอก็คือสูงอยู่ค่ะแล้วแต่ area เช่น downtown LA หรืออะไรเงี้ยก็ค่อนข้างอันตรายสำหรับผู้หญิงอยู่ต้องระวังค่ะต้องระวังเพราะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อสวัสดีค่ะพี่อะไรคะชื่อแพมค่ะชื่อแพมเอเดอร์ค่ะพี่แพมมาอยู่ในอเมริกานานหรือยังพี่แพมมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2008ตอนนี้ก็น่าจะสัก15ปีแล้ว15ปีกว่าๆค่ะตอนอยู่เมืองไทยอยู่จังหวัดอะไรคะพี่แพมอยู่เพชรบูรณ์แต่ว่าจริงๆแล้วไปเรียนที่เชียงใหม่เรียนมช.แล้วก็จบมช.ใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ที่เชียงใหม่ประมาณปีนึงเสร็จแล้วก็มาที่อเมริกาเห็นเขาบอกว่าคนที่มาจากเชียงใหม่จะต้องเป็นสาวแบบตะหย่อนโยนดูนี่แทนมาซะขนาดนี้ไม่ตะหย่อนแทนมาซะขนาดนี้แต่พอมาใช้ชีวิตที่อเมริกาเป็นยังไงละตะต่นโยนก็ไม่มันก็ไม่ตะต่นโยนนะมันก็เนี่ยค่ะพูดเร็วแล้วก็แบบแอคทีฟอะไรอย่างงี้เราต้องแบบ
ยังไงดีอ่ะก็มันเป็น personal ส่วนตัวด้วยเนาะจริง personality ส่วนตัวด้วยคือเอาจริงๆตอนนี้คือเวลาที่มาอเมริกาเนี่ยมันสามารถมาได้หลากหลายช่องทางถูกมั้ยคะหลายๆครั้งอย่างตัวแพมเนี่ยแพมมาเพราะว่ามาศึกษามาเรียนที่นี่มาเป็น F1 นักศึกษา F1 มันก็เลยอาจจะช่องทางการมามันไม่ได้ดูน่ากลัวมากใช่มั้ยคะแต่ว่าเราก็ต้องใช้เค้าเรียกว่าใช้ชีวิตระมัดระวังเนาะเพราะว่าเราไม่รู้เรามาแบบต่างบ้านต่างเมืองเราแบบครอบครัวเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่บางคนโชคดีมีครอบครัวที่นี่ก็ดีแต่บางคนที่ไม่ได้มีครอบครัวที่นี่ถูกมั้ยคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในการใช้ชีวิตออกไปข้างนอกคือบ้านเมืองสมัยเนี้ยมันก็น่ากลัวอันตรายมากกว่าสมัยตอนที่พี่ทํามาเมื่อ14 15ปีที่แล้วใช่มั้ยคะแต่ว่าถามว่ามันยังมีความน่าอยู่มั้ยมันก็ยังน่าอยู่อย่างคืนเนี้ยคอมมูนิตี้ไทยของเราเยอะมากคือเจอคนไทยเยอะมากก็ยังถือว่าเรายังถือว่าเรายังโชคดีที่เมืองนี้มีคนไทยที่พร้อมที่จะเป็นครอบครัวเราถึงแม้ว่าเรามาคนเดียวเราไม่ได้มีครอบครัวมาแต่มีดีกว่าใช่ค่ะก็ระมัดระวังตัวให้มากขึ้นแล้วก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปในที่สุ่มเสี่ยงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ที่สุ่มเสี่ยงมันเยอะอย่างแบบโฮมเลสปัญหาโฮมเลสมันก็ยังเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะไม่เอาตัวเองไปในที่สุ่มเสี่ยงอยู่ในที่ที่สว่างอยู่ในที่ที่เราคิดว่าเราสามารถเรียกว่า ask for help ได้ถ้ามันเกิดเรื่องเกิดราวจริงๆแบบนั้นดีกว่าใช่ค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็มาตักมาตักเงินด้วยโหเป็นผู้หญิงที่แบบตั้งแต่ช่วงไหนนะตั้งแต่ช่วงสมุนแล้วก็ทำไมคนอยู่เป็นสมุนแล้วคนพิจารณาแล้วก็ต้องพูดแล้วแล้วกันนั้นนี่โยโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะหนูชื่อนุ๊กค่ะนุ๊กนุ๊กไปอยู่อเมริกานานหรือยัง5ปีค่ะ5ปีมาจากจังหวัดมาจากจังหวัดกรุงเทพค่ะอ๋อเป็นคนกรุงเทพใช่แล้วแล้วนุ๊กตั้งแต่อยู่มา5ปีอ่ะเคยเจอเรื่องอะไรที่แบบแย่ๆร้ายๆหรือช็อกบ้างมั้ยในแบบในมุมมองของผู้หญิงอ่ะที่เนี่ยก็มีบ้างหนูจะเป็นคนที่กลัวคนบ้าค่ะคนแบบโฮมเลสอะไรเงี้ยมันก็ชอบแบบว่าพอมันมองหนูแล้วมันก็มาเดินตามเงี้ยจริงหรอก็กลัวเคยเดินตามแล้วเรามีวิธีรับมือยังไงอ่ะวิธีรับมือก็วิ่งหนีอย่างเดียวจริงหรอเจอแถวไหนอันนี้ที่เจอก็แถวไทยทาวอะค่ะจะมีเยอะค่ะก็ฝากถึงทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าเจอคนบ้าหรือว่าคนโฮมเลสอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะจริงๆก็ต้องทำใจดีสู้เสือแต่ว่าหนูทำไม่ได้หนูวิ่งอยากให้แนะนำตัวเองหน่อยค่ะพี่ทิพย์พจนีศรีเสรีนวัฒน์นะคะเป็น real estate agent อยู่ที่อเมริกาพี่ทิพย์ทำ residential commercial แล้วก็ทำ international real estate ค่ะพี่ทิพย์นี่อยู่อเมริกามากี่ปีแล้วคะเกือบ20ปีพี่ทิพย์จบเรียนโทที่อเมริกาแล้วก็กลับไปเมืองไทยแล้วก็กลับมาอีกรอบนึงก็เจอคนเยอะมากๆแล้วอย่างนี้เคยเจอเรื่องแบบแย่ๆหรือว่าด้านมืดของอเมริกาที่เราแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้ว่าอเมริกาอะไรอย่างนี้บ้างไหมพี่เยอะมากยังไงบ้างเยอะมากตั้งแต่คนที่มาอยู่ที่นี่ส่วนมากก็จะแบบว่ามาหาแบบมีประสบการณ์ที่ไม่ดีที่เมืองไทยหรือว่าจะมาสร้างครอบครัวเอาครอบครัวมาอยู่ที่นี่บางคนเนี่ยลำบากมากซื้อบ้านและบ้านแบบลงแล้วเขาไม่รู้วิธีในการที่จะ modify loan หรือแก้ไขปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยก็มีตั้งแต่ว่าฆ่าตัวตายเลยก็มีหมดอ่ะหรือเป็นบ้าไปเลยก็มีเพราะเขาไม่รู้เขาไม่มี information ว่าเขาจะแก้ไขปัญหายังไงเงี้ยซึ่งความรู้ที่เรารู้เนี่ยเราก็ช่วยแนะนำเขาเห็นบอกว่าตัวพี่ติ๊บเองก็เคยซื้อบ้านสมัยที่ยังไม่ได้มาอยู่ในวงการนี้ซื้อบ้านก็เคยโดนหลอกด้วยใช่ไหมตอนนั้นโดนอะไรนะพี่พี่ติ๊บก็โดนเยอะอาจจะเพราะไม่เชิงว่าหลอกแต่ไม่ให้ข้อมูลที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยคือเนื่องจากที่ว่าเราเนี่ยเป็นเราท้องลูกเราก็กะจะมาอยู่เงี้ยเราก็ไม่ได้เตรียมตัวที่จะซื้อบ้านเราก็ไม่มีความรู้เลยงั้นเวลาเขาให้ข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยเราก็โอเคขี้อายเกรงใจด้วยเราก็ไม่กล้านิสัยคนไทยด้วยป่ะนิสัยอย่างนั้นใช่พอเราเข้าไปอยู่แล้วปรากฏว่าไม่ใช่โรงเรียนที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยไม่ใช่โรงเรียนที่ลูกจะอยู่คือโรงเรียนอีกโรงเรียนอยู่ข้างหลังอ๋อแล้วก็เลยอ๋อไม่ใช่มองแค่ตรงข้ามมันจะต้องดูในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของพื้นที่ด้วยใช่เขาเลยตัดเขตโซนพอดีว่าเราอยู่ตรงบอร์เดอร์พอดีพี่ก็ไปซื้อหลังที่สามพอหลังที่สามเนี่ยก็เป็นเอเจนต์คนใหม่อีกพี่ก็ประสบการณ์ก็คือว่ามันมีฝ้าตรงกระจกเนี้ยพี่ก็บอกเนี่ยขอต่อรองให้เอเจนต์ช่วยต่อรอง 5,000 เหรียญให้หน่อยนะแล้วมาซ่อมให้เอเจนต์เขาบอกไม่ต้องต่อรองหรอกเดี๋ยวเขามาซ่อมให้เดี๋ยวจัดการให้ไม่ต้อง don't worry เนาะพอเราปิดเอสโคเสร็จปรากฏว่าเขาก็ไม่มาทำให้เราบอกว่าจะทำแต่ก็ไม่ทำใช่ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้2007พี่ก็เลยเริ่มเป็นเอเจนต์ก็อยากว่าการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือต้องเรียกว่าอะไรอ่ะต้องมีความรู้ที่แม่นจริงๆอะไรเงี้ยนี่ก็เหมือนว่าพี่ติ๊บอ่ะได้เอาสิ่งเขาเรียกว่าบทเรียนที่เราเจอแล้วรู้สึกไม่อยากให้คนอื่นอ่ะต้องโดนหลอกหรือว่าอะไรอย่างงี้แบบเราใช่ๆถ้าเกิดว่าใครสนใจซื้อบ้านก็นี่เลยติดต่อที่พี่จิติได้เลยใช่มั้ยอยู่เมืองไทยก็ได้นะพ
ี่ติ๊บขายทั่วโลกอินเตอร์เนชั่นแนลพี่ทำลอนดอนอังกฤษบอสตันนิวยอร์กขอบคุณพี่ติ๊บมากที่มาแบ่งปันประสบการณ์นะคะตอนนี้เราเจอแบบสาวน้อยสวัสดีค่ะชื่อนินค่ะน้องนินมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสาวเชียงใหม่เจ้ามาอยู่อเมริกาได้ประมาณ7เดือนค่ะ7เดือนมาทำอะไรมาเรียนต่อค่ะมาเดือนแรกคือช็อกเลยแบบตอนนั้นคือหนูยังไม่มีรถใช่ไหมหนูก็นั่งแบบนั่งบัสไปกับโรงเรียนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็แบบมีครั้งนึงอ่ะมันเหมือนแบบมีคนเขาแบบขึ้นป้ายรถเมล์เดียวกับเราแล้วก็หน้าตาก็ดูแบบแปลกๆแล้วพอเขาขึ้นรถเมล์ปุ๊บใช่ป่ะเขาก็ใส่แมสเลยแล้วเขาก็ทุ่มไอ้โม่งเลยแล้วหนูก็แบบเอาละคือหนูก็ไม่สนใจหนูก็ทำเป็นแบบเฉยๆแล้วเขาก็แบบมานั่งแถวๆข้างๆหนูอ่ะเออแล้วหนูก็แบบพอถึงป้ายที่หนูต้องลงพอดีใช่ไหมเขาลงตามเขาลงเดินตามมาหนูก็แบบว่าเอาทำไงแล้วตอนนั้นหนูไปคือหนูไปคนเดียวเพราะว่าเออหนูไปคนเดียวแต่ว่าแบบคือตอนนั้นหนูก็ทำเป็นคุยโทรศัพท์อะไรเงี้ยเออสุดท้ายหนูก็เลยแบบทำเป็นเดินเข้าร้านอาหารแล้วเขาก็เดินผ่านไปเลยอะแต่ว่าคือแบบจะร้องไห้เออกลัวแต่หนูก็มีไหวพริบที่ดีมากนะใช่ใช่แต่หนูจะร้องไห้เลยหนูแบบเข้าร้านอาหารหนูจะร้องไห้เพราะอยู่เมืองไทยรู้สึกปลอดภัยกว่าเยอะอะไรเงี้ยค่ะผู้หญิงตัวคนเดียวมันก็อาจจะมีอันตรายแบบหรือความเสี่ยงหรืออะไรหลายๆอย่างที่ต้องเจอนะคะก็เอาเป็นว่าเหมือนก็มาแบ่งปันกันแล้วกันเนาะทุกที่ก็มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะคะแต่ว่ายังไงสุดท้ายแล้วผู้หญิงอ่ะก็ต้องแบบดูแลตัวเองเยอะๆมากกว่าผู้ชายแล้วกันนะหรือว่าใครมีเหตุการณ์แย่ๆด้านมืดของอเมริกามอสก็อยากจะให้ทุกคนมาแชร์กันอยู่ข้างล่างแล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้เราอาจจะมางานอาหารด้วยแล้วเราก็มาสัมภาษณ์หลายๆคนด้วยนะคะถ้าใครอยากดูคลิปตลาดดำเนินสะดวกที่เพิ่งเปิดในลอสแอนเจลิสนะคะก็สามารถไปดูคลิปเก่าได้วันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ